ลจะรับรางวัลอะไรครับอ๋อโอเคค่ะค่ะก็จากคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่10ค่ะได้รับ2รางวัลนะคะรางวัลเกียรติยศละครสมคุณค่าตลอดกาลค่ะอันนี้ภาคภูมิใจมากๆสาขาเพลงเป็นที่ปรึกษาสาขาละครเป็นเบลล่าค่ะเราย้อนกลับไปตอนที่เข้าวงการเลยเหมือนกันใช่ค่ะก็อยากจะเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนละกันค่ะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนหยุดพยายามการเดินทางถึงวันนี้จะได้รับรางวัลนักแสดงต่างๆบนเวทีหลายเวทีในวงการมันรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับทุกรางวัลแล้วก็ทุกผลงานที่ได้ออกไปสู่สายตาประชาชนทุกคนค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนกำลังใจทุกคนที่เคยรับชมผลงานรางวัลที่ได้มาปันหมายถึงแฟนคลับด้วยที่สนับสนุนเบลเป็นครั้งที่ทุกคนก็ยังรักเบลแล้วก็สนับสนุนเบลทุกครั้งเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับสิ่งทุกอย่างที่แรงใจกำลังใจถึงขอบคุณที่สละเวลาดูผลงานของเบลแล้วก็ขอบคุณที่รักกันอีกหนึ่งรางวัลรางวัลการแต่งกายส่งเสริมภาพลักษณ์ยอดเยี่ยมค่ะก็เป็นเรื่องของการใส่ชุดไทยค่ะซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนเห็นเราใส่ชุดไทยมาน่าจะถูกยุคทุกสมัยแล้วค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจสิ่งที่ดีได้ใส่ชุดไทยแล้วก็เหมือนได้เป็นตัวแทนรับพิเศษความเป็นไทยนะคะออกไปให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้เห็นสร้างภาพปรากฏการณ์เหมือนกันให้ร้านชุดไทยขายมีหลายคนจะมาใส่ชุดไทยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนกันดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆจะทำต่อรางวัลที่ได้มามันเติมความรู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นนักแสดงรางวัลก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งพลังใจอะค่ะคือเหมือนมันก็ทำให้เราได้นึกย้อนไปถึงวันแรกที่แบบเราเข้ามาที่มันไม่ได้มีอะไรที่ราบรื่นมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคือความพยายามของเราอะมันไม่เคยหยุดสิ้นเลยแล้วก็เราทุกโอกาสที่เข้ามาเราทำเต็มที่ในทุกโอกาสก็ได้ทบทวนตรงนั้นไปด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือส่วนสนับสนุนแล้วก็ทุกคนที่ให้โอกาสด้วยค่ะจนมีวันนี้กับการถูกมองถึงก็เหมือนกันค่ะหลายคนแบบว่ามีผลงานมากกว่าในการแต่เดิมก็ยังไม่ถูกคนที่ถูกเลือกในการตลอดเวลาค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณในทุกการตัดสินใจของทุกคนการถูกเลือกอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พยายามอยากจะครีเอทอะไรให้มันมีความแปลกใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองถึงความตั้งใจการเป็นนักแสดงวันแรกจนวันนี้มันเปลี่ยนไปบ้างหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนไปไหมมันก็โตขึ้นนะคะโตขึ้นตามลำดับเวลาแต่ว่าคืออย่างตอนแรกที่เข้ามามันจะมีแบบความเข้มข้นความไฟติ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนนี้ก็คือเราก็ต้องไม่ปล่อยชิลแหละแล้วก็พยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุดแบบไปเรื่อยๆค่ะพยายามรักษาคุณภาพหรือไม่ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าอย่างไรคำถามที่คงสงสัยว่าเราเล่นมาทุกบทบาทแล้วมันยังมีสิ่งไหนที่เบลยังไม่ได้เล่นอีกหรือบทไหนที่ยังไม่ได้รับมันมีไหมความจริงตอนนี้ค่ะคือเป็นโชคดีของนักแสดงมากๆเลยที่บทบาทที่เข้ามามีทั้งความหลากหลายท้าทายมีบทใหม่ๆให้ได้เล่นตลอดซึ่งก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเบลในบทบาทใหม่ๆค่ะมันกดดันไหมว่าเบลล่าต้องทำได้ทุกอย่างโอ้โหเขาก็พยายามจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะความจริงเราก็อยากค่ะอยากทำให้ได้มากที่สุดแหละเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่ความสามารถเราจะทำไหวเราก็จะไปให้สุดกดดันไหมว่าสมมติถ้าบอกว่าต้องเป็นวัยเราต้องเป็นผู้ถึงความเป็นดาราแสดงขนาดนี้ต้องแบบรอดูอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกเอาความกดดันหรือว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยอะไรมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนดีกว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะทำให้มันเต็มที่และดีที่สุดโดยที่ไม่ได้มากังวลหรืออะไรค่ะคือมันต้องเต็มที่ที่หน้างานส่วนผลงานจะออกมาเป็นยังไงเราถือว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแรงซัพพอร์ตเราอยากจะขอบคุณเขายังไงบ้างกับสิ่งที่มันเขาให้มาตลอดจนวันนี้ค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนผู้จัดทุกคนแล้วก็รวมถึงงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์งานจ้างทุกอย่างที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเรานะคะรวมถึงแฟนคลับประชาชนด้วยทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งประเทศเลยนะคะที่สนับสนุนเรามาตลอดขอบคุณที่รักกันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันอย่างทุกวันนี้ก็คืองานก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลด้วยส่วนเรื่องส่วนตัวก็ยังไงยังไงบุญหนุนนำบุญหนุนนำเบลวันนี้เบลได้เจอเบลแล้วเบลอยากจะบอกอะไรพี่หรือเปล่าเพราะพี่มีอยากจะถามเยอะมากก็ก่อนอื่นแล้วกันขอบคุณแล้วกันนะคะสำหรับแบบทุกข้อความค่ะก
ำลังใจความห่วงใยความรักที่ทุกคนส่งมาให้เบลนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนน่าจะอยากทราบถึงชีวิตของเบลอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงกันด้วยค่ะสรุปแล้วคุณวิวคือก็ทุกอย่างก็ตามภาพที่เห็นค่ะบอกว่ายังไงไม่คือเบลก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละเราก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบหรูหราหรืออะไรเวลาว่างเราก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนก็อาจจะสนใจขึ้นมาเพราะว่าแบบเบลได้รู้จักกับคุณวิวอะไรทุกคนก็เลยเหมือนแบบสนใจแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเบลก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แบบจำปิดบังหรือว่าอะไรค่ะเพียงแต่ว่าที่ยังไม่ได้ออกมาบอกก็เพราะว่าด้วยสายงานของคุณดูเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะเขาไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันกับเราอ่ะเบลก็ไม่อยากให้แบบการงานของเบลไปรบกวนชีวิตของเขาหรือว่าครอบครัวเขาด้วยค่ะเบลรู้สึกไงบ้างกับเรื่องราวเนี่ยคนมองว่ามันคือละครพรหมลิขิตก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงๆนะคะก็ได้คุยกันเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์นะคะซึ่งตอนแรกก็ความจริงทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทยค่ะเพราะว่าเวลาเดินทางเราก็ใส่แมสก์แล้วก็คุยกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณบิวเป็นใครทำอาชีพอะไรคุณบิวก็ไม่รู้ว่าเบลทำอาชีพอะไรเรื่องราวประมาณนี้เล่าแค่นี้ก่อนถ้าอย่างนั้นถามเบลตกใจไหมที่เขาไม่รู้จักว่าเราคือเบลล่าคือเบลก็เข้าใจแบบเบลใส่แมสก์เวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวโอ้ยค่อยแบบแต่ว่ามันผมได้ยินบนเครื่องบินจริงๆใช่ไหมคือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบลงรายละเอียดขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นที่มันคลาดเคลื่อนออกไปก็เลยเล่าประมาณนี้กันค่ะเหตุการณ์ประมาณนี้หลายคนดีใจและเป็นกำลังใจว่าอยากให้เบลมีความรักอยากให้เบลมีแฟนก็ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนค่ะเห็นข่าวแล้วมันตุ้มตามเรารู้สึกว่าแบบว้าวไหมคะว่าทำไมคนแบบดีกับเราเยอะขนาดนี้เลยอย่างที่บอกเบลเข้าใจแหละว่าทุกคนก็น่าจะแบบอยากรู้ใช่ไหมในฝ่ายนึงอ่ะเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นข่าวแรงกระแทกไปเลยค่ะคือก็อย่างที่บอกค่ะเบลก็ไม่อยากให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคือทุกการกระทำและทุกคำพูดของเบลอะมันจะอยู่ที่หน้าสื่อนะคะเราก็ต้องมีการให้เกียรติซึ่งการละกันทั้งสองฝ่ายแต่เขาเข้าใจในงานของเบลใช่ไหมก็คิดว่าหวังว่าค่ะที่เบลทำบุญมาว่าคุณใหญ่ได้เห็นทั้งครอบครัวคุณวิวเข้ามาร่วมด้วยเนาะใช่ค่ะก็มีการชักชวนกันตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะว่าเบลจะมีงานบุญค่ะก็ได้ชวนทางคุณแม่ไปได้จากคุณแม่ครั้งแรกหรือเปล่าลงดีเทลเยอะเพราะหลายคนมองว่าเจอวันนั้นหลายคนมองว่าหล่อเกินปกคือหล่อเกินจริงแล้วสุดแย่ตอนนี้งานดีค่ะขอบคุณแทนคุณวิวแล้วกันค่ะเขารู้ฟีดแบ็กไหมคะว่าหลายคนเขาเขินไหมพี่ยังเขินเลยนะไอจีก็ข้างเขานะจริงๆมันเป็นจุดไหนอ่ะเบลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเปิดใจกับคนนี้ดีกว่าเรียนความตลกเรียนเรื่องจริงๆตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ใช้คำว่าอะไรดีเป็นช่วงที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีส่วนนอกจากนั้นก็มันเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เห็นผลด้วยก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ละกันครั้งนี้ก็น่าจะชัดเจนพอแล้วค่ะดูความโตแกก็ถามเรื่องทริปอเมริกาสักหน่อยถามว่าไปด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวคราวหน้าไม่มีอะไรให้ถามแล้วนะไม่ตอบอะไรเดี๋ยวนะพี่ถามตอนนี้เบลรู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีความสุขมากแค่ไหนหรืออะไรยังไงบ้างใจฟูไหมเอาเป็นว่าก็เบลก็มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วกันค่ะเดี๋ยวตกใจไหมว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะการที่แม่นายจะไม่นายจะใจฟูขนาดนี้ขอบคุณแล้วก็รอลุ้นรอดูกันไปแล้วกันค่ะหัวใจเบลล่าแฮปปี้ใช่ไหมคะตอนนี้แฮปปี้ค่ะอยากฝากบอกอะไรแม่ไหมเพราะเราเป็นลูกสาวแห่งชาติที่รู้สึกว่าเขาเชียร์อยากให้ลูกเรามีแฟนขอบคุณค่ะก็ขอให้แม่ๆเป็นกำลังใจให้เราต่อไปแล้วกันค่ะเผ็ดมีไหมคะคนแซวแม่นายกับพี่หนึ่งชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะเหมือนล้านมา
ใจตั้งใจนะโอเคมีเรื่องต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณเมย์ Welcome to Star Society.